จนซีรีพอร์เตอร์วันนี้ติดตามการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนที่บ้านโนนสามัคคีอำเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะซึ่งนำนวัตกรรมการเกษตรมาถ่ายทอดให้กับชุมชนเช่นการตรวจคุณภาพของดินหรือการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ติดตามกับนักข่าวพลเมืองสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ค่ะเปิดห้องแลบชุมชนให้เกษตรกรผู้ปลูกพืชไร่มาเรียนรู้วิธีการตรวจคุณภาพดินด้วยเครื่องมือและวิธีการอย่างง่ายที่สามารถนำไปปรับใช้ได้เองเพื่อให้เกษตรกรหันมาให้ความสำคัญในการวิเคราะห์และเตรียมดินก่อนจะทำการเพาะปลูกพืชเป็นหนึ่งในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยอาจารย์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ในโครงการกาฬสินธุ์โมเดลแถวดินมาเตรียมมาวิเคราะห์ว่าเฮาดินเฮาสิขาดอีหยังมันจังเฮาเฮ็ดมันจังสิได้คุณภาพปลูกมันจังซี่เฮาสิเอาปุ๋ยสูตรใดใส่คือซื้อจากตลาดมากับบ้านใส่โลดบ่ฮู้จักว่าดินเฮาขาดอีหยังเฮาสิเพิ่มอีหยังเป็นโอกาสดีของพี่น้องชาวเกษตรกรบ้านนู้นสามัคคีนี่การวิเคราะห์ดินนะครับเพื่อหาธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินเดิมเนี่ยครับแล้วก็การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนนะครับตัวปุ๋ยที่เราใส่ไปพอดีกับที่พืชต้องการต้นทุนต่ำผลผลิตสูงขึ้นเราขายได้เยอะขึ้นนะครับกำไรก็จะสุดท้ายแล้วเกษตรกรมีกำไรมากขึ้นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรมาถ่ายทอดให้กับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายโดยไม่รอความช่วยเหลือแต่ต้องลุกขึ้นมาลงมือทำเองตามแนวคิดหลักของกาฬสินธุ์โมเดลซึ่งได้แบ่งกลุ่มเป้าหมายตามบริบทและอาชีพหลักของเกษตรกรทั้งการเลี้ยงลูกไก่ผสมแปรรูปสัตว์น้ำส่งเสริมผ้าทอพื้นเมืองและการปลูกผักไฮโดรโปนิกเพื่อหวังที่จะให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นสิมาพาเฮ็ดเฮ็ดแพ็กเกจให้มันงามขึ้นให้มันดูดีขึ้นสิพาหาตลาดแล้วก็สิเฮ็ดนอกเหนือจากปลาแห้งที่เฮาเฮ็ดนี่เพิ่นก็สิพาเฮ็ดน้ำพริกค่ะน้ำพริกปลาแห้งแล้วก็อาหารครบเคี่ยวพวกปลาซิ่วแก้วตากแห้งก็สิเฮ็ดแปรรูปเป็นอาหารครบเคี่ยวอาหารกินเล่นค่ะโครงการกาฬสินธุ์โมเดลนะครับเป็นโครงการที่เราลงนำเกษตรกรพาเขาทำจริงๆนะครับพาเขาทำแล้วเขาจะได้มาซึ่งรายได้จริงๆนะครับแล้วก็ถ้าโครงการนี้ประสบความสำเร็จนะครับก็จะเป็นต้นแบบให้กับจังหวัดกาฬสินธุ์ในอำเภออื่นๆอีกที่เหลือครับนี่เป็นอีกหนึ่งความพยายามที่จะยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ด้วยการปรับเปลี่ยนวิธีการทำเกษตรแบบเดิมแต่สามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่เข้ามาช่วยในการทำการเกษตรได้นักข่าวพลเมืองสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์รายงาน